สวัสดีครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ในฟันธงเฉลิมชัยสิริดันทุยาและพัชราศรีพิรพงษ์ค่ะครับรับหน้าที่ในการรายงานเช่นเคยครับวันนี้นะครับสามารถที่จะถามเรื่องราวของตัวหุ้นได้นะเพราะว่าคาดเดาว่าตลาดจะสดใสขึ้นมานะครับหลังจากที่ภาพรวมทั่วโลกครับคุณจิมครับกลับมาดีขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับก็กลับขึ้นมานะครับน้ำมันในฝั่งของน้ำมันน้ำมันนะครับคือถ้าเกิดว่าดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าเขาไปชนในแนวรับแล้วก็เด้งกลับคืนมานะครับเดี๋ยวผมค่อยรายงานพร้อมๆกับสอนเรื่องกราฟไปด้วยละกันนะครับจะได้เห็นภาพกันแล้วก็ดูกันได้นะครับเอาละฮะแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราจะคุยกันเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยต้องคุยครับเรื่องของหุ้นโรงไฟฟ้าครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าหุ้นโรงไฟฟ้าครับเป็นหุ้นที่ถูกเทขายแหลกลานในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่เรากำลังจะติดตามกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามทั้งรายการครับรวมไปถึงใครนะครับที่อยากรู้ตัวหุ้นแบบไหนอย่างไรนะครับฉันลงทุนหุ้นนี้อยู่ช่วยดูหน่อยนะครับพร้อมเป็นไกด์ครับเพราะเดี๋ยวเราจะถามนักวิเคราะห์ให้เพราะฉะนั้นคอมเมนต์มารัวๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับใครคือวิธีการเลือกตัวหุ้นนะคือใครเนี่ยพิมพ์มาลำดับต้นๆมาก่อนได้ก่อนก็จะได้นะครับอีกอันนึงคือใครพิมพ์มารัวๆบางทีเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ครับว่าคนเดิมพิมพ์นะฮะก็จะบอกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงครับคือใครมีประสิทธิสัมพันธ์มากก็ดีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะเริ่มต้นนะฮะกันที่ตลาดหุ้นอเมริกันก่อนเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฝั่งของอเมริกาเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าบวก 440.53 จุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเขาเนี่ยพุ่งโอ้โหทะยานเลยนะฮะ 313,000 ตำแหน่งครับนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่สุดในรอบกว่า1ปีนะครับแล้วเขาคาดการณ์ไว้แค่ 20,000 เอ้ย 200,000 ตำแหน่งเท่านั้นคุณเจมส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของสหรัฐอเมริกาเพิ่มทะยานขึ้นมาครับแล้วก็ถือว่ายืนเหนือ25,000 จุดครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคมครับ28กุมภาพันธ์ครับเราเห็นสุดท้ายนะฮะที่ดาวโจนส์ขึ้นทะยานเหนือ 25,000 จุดครับณขณะนี้กลับคืนมาได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูกราฟจะเห็นภาพได้ครับว่าสามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับพอขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันก็ไล่ขึ้นไปครับแก๊ปของเขานะครับดูตรงนี้ครับ 25,800 จุดนะครับดูซิว่าจะกลับคืนไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแรงกลับคืนมาดีนะครับดูเส้น MACD ด้านล่างนะเริ่มมีสัญญาณตัดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของอเมริกาเริ่มดูดีขึ้นมาครับในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเราดูดัชเยอรมนีนะครับดัชเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่าปิดลดลงไปนะครับแต่ถ้าดูตัวอื่นๆก็เพิ่มขึ้นลดลงเล็กน้อยกันนะครับคือตรงนี้ครับก็ถือว่าการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเนี่ยช่วยได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็กลับคืนมาได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแรงหนุนอะไรมากมายนักนะครับที่จะทำให้ของเขาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ก็ติดตามได้ครับมันติดเส้นค่าเฉลี่ย25วันไงครับมันก็เลยยังไม่ไปนะครับอันนี้ก็คือตัวของดัชเยอรมนีนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะฮะที่ราคาน้ำมันนะครับตัวนี้แหละฮะที่จะเป็นตัวชี้ชะตาหุ้นไทยนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันไม่สู้ดีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปิดกระโดดไปครับกว่า2เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 62.26 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลไปต่อนะครับการกระโดดปิดขึ้นของราคาน้ำมันที่ผ่านมานะครับก็ทำให้นักลงทุนหลายคนครับเริ่มมีมุมมองเชิงบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูณจุดนี้เราจะเห็นภาพได้นะครับว่าคือเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก60กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณสัก62 63เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับตัวของราคาน้ำมันนะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานครับที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วก็คิมจองอึนครับตกลงที่จะจัดประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์นะฮะหลายคนก็งงว่าโอ้โหไปมาทรัมป์ตอบรับคิมจองอึนได้อย่างไรนะฮะไม่ต้องห่วงครับผู้ชายคนนี้นะฮะทำได้ทุกอย่างที่พวกเราคาดการไม่ถึงนะครับแต่ว่าหลายคนก็มองครับว่าคำประกาศคำขู่ของทรัมป์เนี่ย
มีความเชื่อได้แค่ไหนอย่างไรนะครับฮึ่มฮึ่มกับเกาหลีเหนือก็ไปจับมือนะครับฮึ่มฮึ่มกับเรื่องของเหล็กกับอลูมิเนียมนะครับก็ผ่อนปลนให้กับเม็กซิโกกับแคนาดานะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่มันเกิดจากความผันผวนของผู้นำของสหรัฐนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของราคาน้ำมันนะครับไปดูราคาทองคำครับราคาทองคำนะฮะล่าสุดนะครับอยู่ประมาณสัก 1,323.30 บาทต่อทรอยออนนะครับอันนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นร่วงต่ำลงไปนะครับก็กลับคืนมาได้ครับในส่วนของราคาทองคำอ่ะดูอีกกราฟหนึ่งครับจะเห็นภาพได้นะครับว่ากลับคืนมาครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายแหล่ที่ดักไว้อยู่นะครับนั่นคือส่วนของราคาทองคำครับค่ะข้ามไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับคุณจิมครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหอย่างที่คุณแสบบอกนะคะว่าตลาดหุ้นไทยหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นตัวเทขายทุบดัชนีอย่างรุนแรงเลยนะคะตัวทุบเลยโรงไฟฟ้าหรือทำโรงไฟฟ้าหรือทำค้อนเนี่ยทุบแหลกเลยนะใช่ค่ะก็จะมีทั้งBKIM EA GAF GPSC ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะที่มาทุบแล้วก็ทำให้ดัชนีนะคะปิดอยู่ที่ 1,775.37 จุดลดลง 3.5 จุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีรายงานนิดนึงครับความน่าสนใจนะครับก็คือว่าต่างชาตินะครับว่าอย่างไรกับตัวของตลาดหุ้นไทยคุณจิมมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมอ๋อนักลงทุนต่างชาติอะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมียอดขายสุทธิ 52,000 ล้านบาททั้งที่ถือครองหุ้นไทยเนี่ยน้อยนะคะ23% คือน้อยอยู่แล้วแล้วขายแหลกนะครับในครั้งนี้นะฮะจะเป็นตัวบ่งบอกได้นะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับแรงซื้อของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มกลับคืนมาสำหรับต่างชาตินะครับอัดรับนะฮะเราเห็นภาพได้ข้างบนคือต่างชาตินะครับคือ2,800กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าวางใจไม่ได้จริงๆนะครับเพราะในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับขาย 14,000 กว่าสัญญาครับในฝั่งของกองทุนขายทั้ง2ตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นรวมไปถึงตลาดฟิวเจอร์นะครับแต่ผมมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงครับคุณจิมครับคือผมเนี่ยไปอ่านข้อมูลมานะฮะแล้วก็เห็นภาพนะครับจากบลทิสโก้นะครับคือเขาเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับคุณวิวัฒน์เตชพูลผลเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้แล้วน่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นก็คือว่าเขาทำสถิติย้อนหลังไป5ปีนะครับแล้วเขามองว่า5ปีที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะซื้อหุ้นไทยสุทธิประมาณ 2-50,000 ล้านบาทและก็เลยประเมินว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อถึง 50,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยขายไปประมาณ 80,000 ล้านนะครับสาเหตุอะไรที่เขาต้องมาเก็บในช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลรับเงินปันผลครับซึ่งเขาทำสถิติมานะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนซื้อหุ้นหลังตรุษจีนและถือต่อ1เดือนเนี่ยหรือขายต่อสิ้นมีนาคมเนี่ยจะได้ผลตอบแทน 2.8 ถ้าซื้อสุดตรุษจีนแล้วถือไว้2เดือนขายออกสิ้นเดือนเมษายนจะได้ผลตอบแทน 4.8% นะครับอันนี้คือสถิติที่ผ่านมานะครับที่เขาทำย้อนหลังอันนี้เนี่ยที่บอกคือย้อนหลัง7ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมั่นใจว่าคาดว่าครับไม่ได้มั่นใจนะฮะจะเกิดดิวิเดนเรนลี่ขึ้นมานะครับดิวิเดนเรนลี่ก็คือว่าพวกนักลงทุนซื้อเพื่อที่รับปันผลดิวิเดนนะครับก็จะเห็นแนวต้านที่ 1,850 ถึง 1,880 เลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมหามาเพื่อที่จะฝากกันเพิ่มเติมนะครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันดีกว่าครับเป็นอย่างไรครับหน้าหนังสือพิมพ์ครับคุณจิมครับวันนี้ข่าวใหญ่ของเรา GAF พ้นบ่วง Cash Balance ครับโบรกเกอร์คาดปีนี้ฟันกำไรกว่า 3,000 ล้านนะคะขณะที่ประเมินหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าพื้นฐานอย่างแกร่งหลังหุ้นโดนถล่มขายทำกำไรอย่างหนักจับตา EAB Grimการรับรู้รายได้ขายไฟฟ้าและแผนการลงทุนยังเดินหน้าตามแผนค่ะนะครับนี่คือตัวของกราฟนะครับคือกราฟนะครับช่วงที่ผ่านมาดูกราฟไปประกอบกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าถูกเทขายแรงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยนะฮะกราฟหลุดแคชบาลานซ์แต่ว่าเจอเทขายนะครับเจอเทขายแรงนะครับก็คือวันสุดท้ายของการติดแคชบาลานซ์นะฮะก็เจอเทขายขึ้นมานะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้า
ปกติหลุดแคชบาลานซ์ต้องดีไม่ใช่เหรอนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าเป็นทั้งกลุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองของมุมมองของบทวิเคราะห์บัวหลวงเขาบอกอย่างนี้ครับว่าการดำเนินงานของกราฟเนี่ยยังประทับใจอยู่นะจ๊ะออกมาก็ถือว่ากำไรดีนะครับแล้วก็ตัวของแนวโน้มกำลังการผลิตและกำไรที่โดดเด่นตรงนี้เนี่ยทำให้เขาชอบกราฟมากที่สุดในกลุ่มนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับก็40สตางค์นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นน่าสนใจครับเขาให้ราคาเป้าหมายไว้ที่80บาทนะครับเขาประเมินกำไรหลักในไตรมาส1เนี่ยจะอยู่ประมาณ728ล้านบาทนะครับเติบโตประมาณสัก 10% นะครับประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานจากโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะดีขึ้นมานะครับอ่ะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่80ล้านบาทครับสำหรับตัวของกราฟนะครับแต่สิ่งที่อะไรนะฮะ80บาท80บาทไม่ใช่80ล้านขออภัยโอ้ตายแล้ว ครับผมทีนี้เนี่ยประเด็นน่าสนใจอย่างนึงครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าหุ้นลงมาแรงโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็งงครับว่าเกิดอะไรที่ลงมาแรงนะครับซึ่งจากการสอบถามของพวกเราเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลกันมานะครับว่าโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มของนักลงทุนสถาบันอีกแล้วนะครับที่มีการเทขายหุ้นโรงไฟฟ้าออกมาครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยขึ้นไปมี PE แต่50ถึง60เท่าด้วยกันนะครับถามว่าแล้วลงมาเนี่ยความน่าสนใจมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณมงคลพ่วงเมตาครับประเมินไว้นะครับคุณมงคลพ่วงเมตาก็บล.เคทีบีประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ายังไม่เป็นไรหรอกนะฮะสำหรับตัวของโรงไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าจะมีแรงเทขายออกมาแต่ก็จะไม่หล่นไปที่เดิมนะครับเพราะว่าคนยังมองภาพของโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเดี๋ยวผมดูชัดเจนนะฮะก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมามันเทรดประมาณสัก40ถึง50เท่านะครับแต่ว่าพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับไม่น่าจะปรับลึกลงไปอยู่ณจุดเดิมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับไม่ว่าจะเป็น Bigim Power นะครับหรือว่าตัวของ Graph Energy นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีการเก็งกำไรเรื่องของการหลุดแคชบาลานซ์ด้วยนะครับ EA ก็บอกว่าราคาก็ไม่น่าจะปรับตัวลงมามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รวมอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงกว่า40บาทแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก50อ่ะนะนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวของ Gas Energy นะครับเขามองว่าทาง Gas Bigrim ถึงแม้ว่าจะร่วงลงเนี่ยก็ไม่ลงไปแตะที่ราคา IPO แล้วครับผมมีอีกหนึ่งอันนะฮะที่น่าสนใจนะครับมีการมองเรื่องของหุ้นโรงไฟฟ้าครับว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรดีนะครับอย่างนี้ครับคือกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ IPP IPP นี่ขนาดใหญ่ขายให้กับ อย่างเช่นกราฟอย่างเงี้ยก็จะขาย IPP ค่อนข้างที่เยอะนะครับกับ SPP เขาบอกว่า IPP เนี่ยข้อดีคือมีรายได้แน่นอนข้อเสียคือไม่มีการเติบโตเพราะว่าล็อกราคาขายไฟล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีราคานิ่งๆครับต่างจากโรงไฟฟ้าแบบ SPP นะครับเป็นขนาดเล็กขายให้เอกชนนะครับตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเติบโตทั้งกำไรจากกำลังการผลิตที่ขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับเขาถึงบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่า SPP ออกมาเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันคือไม่ได้ขายให้กฟผ.อย่างเดียวนะครับคือขายให้กับเอกชนด้วยนั่นเองแหละครับและเขาก็บอกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะตรงนี้เนี่ยพอเจอความผันผวนมันก็ลงมาแต่ถ้าถามว่ามันลงมาแล้วน่าสนใจไหมเขาบอกว่าน่าสนใจครับ GPSC น่าสนใจนะครับ Bigim Gas ก็ยังดูน่าสนใจอยู่นะครับรวมถึง EA ก็มองว่าประมาณสัก50บาทก็โอเคอยู่ถือหุ้น อย่างที่คุณเฉลิมชัยว่านี่คงเบาใจลงบ้างนะคะเนี่ยครับคือมันมีรายได้แน่นอนแต่ว่าคือต้องถือยาวคือถือยาว10ปีแล้วก็สบายใจอยู่ค่ะครับเอาล่ะช่วงนี้นะครับถึงเวลาครับพูดคุยกับนักวิเคราะห์ครับพี่หวานธวัชชัยอัศวพรชัยอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่หวานครับสวัสดีค่ะครับพี่หวานครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะครับครับพี่หวานครับสวัสดีครับมองภาพรวมของตลาดหุ้นไทยครับราคาน้ำมันสัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์มาเนี่ยน่าจะดูดีนะฮะหลังจากที่วันศุกร์เปิดมานี่ก็ราคาน้ำมันปิดไปถึง62เหรียญด้วยกันครับก็คือสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยขึ้นมาก็เพราะว่าในคืนวันศุกร์ขึ้นมาเพราะว่าทางด้านสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับทางด้านสหรัฐอเมริกามันคลี่คลายไปในทางที่เป็นบวกนะครับเพราะว่าเขาจะมาเฟสทูเฟสกันคือเจอหน้ากันเลยอะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมเราก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส
านการณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็พอดีขึ้นอย่างนี้มันก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าดีแมนด์น้ำมันเนี่ยจะปรับตัวสูงตามกันไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยกระเตื้องขึ้นมานะครับก็เลยกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูดีแต่ก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยแต่ก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องประกันภาษีของทำยังกดดันอยู่เหมือนกันนะครับนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นอยู่เราประเมินแล้วครับตัวของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนมาได้หรือเปล่าสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะเหงาทั้งสัปดาห์เลยเหงาทั้งสัปดาห์ใช่ฮะเฉาทั้งสัปดาห์เพราะว่ากลุ่มพลังงานเองเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักนะฮะมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วก็คือขายแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีคนรับนะอย่างถ้าคุณไปสังเกตใน NVDR ก็ดีนะครับ NVDR ตั้งรับในกลุ่มของพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะอย่างวันนี้เนี่ยตัว NVDR ข้อมูลออกมาเนี่ยนะฮะถือว่าซื้อปตท.เข้าไปเยอะนะอันดับหนึ่งเนี่ยคือปตท.เนี่ยในตลาด NVDR เนี่ยในข้อมูล NVDR รายงานออกมาทุกๆวันนะก็จะเป็นลักษณะของการซื้อขายอันดับหนึ่งแหละครับถูกไหมอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาซื้อ 1,625 ล้านบาทเขาขายออกมา 1,007 ล้านบาทเท่านั้นเองเน้นออกมาเป็นซื้อสุทธิ617ล้านบาทเขาซื้อนะครับนะครับแล้วก็ไปซื้อ PTTGC อีก262ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่จะไปขายตัวบ้านปูนะ106ล้านบาทแล้วก็สผ.เองก็ซื้อสุทธิด้วยเช่นเดียวกัน12ล้านบาทก่อนหน้านี้สผ.ซื้อเยอะแล้วก็มาวันศุกร์นั้นก็จะซื้อน้อยลงหน่อยนึงเพราะฉะนั้นกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาร่วงลงมาปตท.นำลงมาก่อน EA ตามลงมานะครับ EA ใน NVDR วันศุกร์ก็ซื้อไป147ล้านบาทเพราะงั้นตอนนี้เองเนี่ยถ้าถามว่าอ่อนไหวต่อข่าวลบหรือว่าข่าวบวกมากกว่ากันต้องตอบได้ว่าอ่อนไหวต่อข่าวบวกมากกว่านะฮะแล้วถ้าข่าวบวกเข้ามากระตุ้นนิดเดียวอย่างเงี้ยผมคิดว่าแรงซื้อจะกลับคืนเข้ามาอ๋อนะครับแรงซื้อจะกลับคืนเข้ามาได้นะครับถึงแม้ว่าจะมองว่าอย่างปตท.นี่ราคาสูงไหมแล้วก็สูงอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่ามันเป็นเรื่องของ pricing ล้วนๆเลยครับนะครับก่อนขึ้นเครื่องหมายนะครับก่อนขึ้นเครื่องหมายการแตกพาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพอปตท.เริ่มทรงตัวอยู่ได้หรือ EA เริ่มที่จะนิ่งอยู่ได้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะกลับเข้ามาตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม EA ถึงถูกขายลงมาหนักขนาดนี้เลยยังไม่มีใครรู้บอกสถาบันพี่หวานดูภาพรวมของหุ้นก่อนนะครับประเมินว่าทิศทางวันนี้เป็นแบบไหนอย่างไรกลยุทธ์เป็นแบบไหนอย่างไรครับทิศทางตลาดในวันนี้เองเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวของตลาดเองสามารถที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมายืนคือถ้ายังยืน1770 1773ได้ดีเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองน่าจะเริ่มที่จะมีสายสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นนะฮะสปอร์ตที่จะสำคัญแต่ถ้าสมมติว่ายังมีแรงขายหนักลงมาในหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่และกดดันเซ็ตที่เด็กอยู่เนี่ยนะครับตลาดก็อาจจะปรับตัวลงมาได้จะปรับลงมาคิดว่า1761ต้องซื้อละนะครับมีเดียมเทอมก็ต้องซื้อละมีเดียมเทอมต้องทดลองซื้อละต้องซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตหุ้นไซส์ใหญ่อย่างเช่นปตท.เองเนี่ยในช่วงที่เซ็ตอินเด็กซ์ลงติดต่อกันนะครับประมาณสัก 3-4 วันทำการเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปตท.ปิดลบตลอดนะค่ะแล้ววันศุกร์เนี่ยปตท.ปิดบวกขึ้นมาใช่ก็น่าจะเป็นสายสัญญาณอะไรบางอย่างที่ดูดีขึ้นปตท.นี่มีแรงซื้อทุกๆวันแต่ซื้อแล้วปิดลบซื้อแล้วปิดลบหมดนะฮะช่วงท้ายตลาดถูกขายตลาดแต่ในวันศุกร์นี่มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือยังปิดบวกเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญผมว่าน่าจะเป็นตัวของปตท.นะครับในขณะที่ EA เองเนี่ยเราเห็นเมื่อ3วันทำการที่แล้วเนี่ยนะครับปิดต่ำตลอด EA เริ่มมีการปิดไม่ต่ำละเริ่มรีเวิร์สกลับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องของถ้าใครมองในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดหรือว่าการซื้อขายในตลาดคุณจะเห็นภาพผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่า2หลักทรัพย์นี้น่าจะเป็นลีดของตลาดหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะจุดหนึ่งแล้วก็ไปดูอีกสัก2หลักทรัพย์อย่างเช่นตัวกราฟอิเล็กทริกกราฟเอเนอร์จีกับตัวของ AOT คือ2หลักทรัพย์เนี่ยลงมาได้มากพอสมควรละค่ะกราฟเนี่ยลงมาในลักษณะถ้าเราวัดเป็นอัตราถดถอยนะค่ะครับนะฮะอย่างกราฟเนี่ยจุดต่ำสุดของเขาที่เคยทำไว้ก็คือเข้ามาเทรดวันที่2
นะครับ50.75 บาทเราวัดจากจุดนี้ขึ้นไปหาจุดที่สูงที่สุดแล้วถูกขายกันอ่ำลงมาคือ83.75 บาทครับนะฮะก็วัดออกมาเขาจะถ้าวัดออกมานี่ซอยเป็นอัตราส่วนเรื่อยๆนะครับตามถดถอยของเขา2/3ของขาขึ้นใหญ่รอบนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ63.50 บาทพอดีเป๊ะแล้วเขาก็ลงมาวันศุกร์63.5แล้วเด้งกลับขึ้นไปเพราะงั้นเนี่ยลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์กำลังจะเกิดขึ้นกับหุ้นหลายๆตัวนะอันนี้เพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นระดับราคาของกราฟยืน65 บาทหรือว่า67 บาทได้เนี่ยในระหว่างวันผมคิดว่ายังดีอยู่นะครับอันนี้มันเริ่มดีไซน์สัญญาณให้เห็นว่าเออมีการซื้อในลักษณะที่เป็นเทคนิคอลรีบาวด์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเซนติเมนต์ตลาดเริ่มดูดีขึ้นก็ตามนะครับในแง่ของจะเป็นฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะลบก็ไม่มีบวกก็ไม่มีนะใช่ไหมฮะนะครับนี่ก็คือในส่วนภาครวมโดยสรุปแล้วเนี่ยพี่หวานมองว่าณตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะทยอยซื้อเพื่อรอรีบาวด์ได้ได้ครับได้ครับน่าจะมีคือถ้าเป็นมีเดียมเทอมเนี่ยก็ค่อยๆทยอยซื้อเข้ามาเซ็นดิเด็กยิ่งลงยิ่งก็ต้องซื้อเข้ามานะผมบอกภาพเลยคือถามว่ามีอะไรลบที่ทำให้เซ็นดิเด็กคือถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ตัวเลข GDP นะครับสมมติว่า GDP เราคาดการณ์ไว้ worst case คือเท่าเดิมใช่ไหมฮะปัจจัยพื้นฐานก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงคือตอนนี้ที่เขากลัวกันเนี่ยไม่ใช่เรื่อง GDP เขากลัวเรื่องเลือกตั้งเขากลัวบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการตีความที่สนช.ผ่านร่างกฎหมายออกมาหรือเปล่ายังไงจริงๆแล้วก็ควรให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนพี่หวานคือเราก็ให้น้ำหนักมาตลอดแล้วหลายๆปีไม่ใช่เหรอครับสุดท้ายก็คือไม่มีน้ำหนักมากคือในหลายปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคือพอมีปัจจัยข่าวสารในเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างนี้ตีความก็ดีหรือการผ่านร่างต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่กังวลใจกันเกิดขึ้นแต่ณตอนนี้ยังไม่มีใครก็เรียกอะไรยื่นข้อเสนอขัดแย้งหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะคุณเจริญใจคัดค้านครับก็คือมีคัดค้านพรบ.ยื่นตีความต่างๆอะไรเงี้ยนะยังไม่มีเนาะแค่กระแสเฉยๆมันก็ยังมีอยู่ในช่วงเวลาที่ใครก็ได้คือถ้ามีข้อคัดค้านมันก็จะเข้าสู่กระบวนการถามว่ากระบวนการเหล่านี้ตลาดรู้ไหมก็รู้นักลงทุนก็รู้คือรู้กันหมดอะแต่กลัวว่าจะมีคนคัดค้านก็มันเหลืออีกอาทิตย์นึงไม่ใช่เหรอที่เวลาคัดค้านมันจะหมดแล้วครับใช่ฮะนะฮะเพราะงั้นมันก็ยังผันผวนต่อได้สักหนึ่งอาทิตย์อ่ะนะครับแต่ตรงนี้พี่หวานไม่ค่อยให้น้ำหนักเนาะโอเคทีนี้อ่ะมาดูหุ้นที่พี่หวานให้วันนี้ดีกว่าอะไรน่าสนใจครับอย่างวันนี้เรามองหุ้นอย่างที่มองคือตัวของแอดวานโอ้แอดวานคือแอดวานถามว่าในแง่ของความชัดเจนในเรื่องคลื่นต่างๆเองเนี่ยไม่ได้เฉพาะแอดวานมันก็ทุกหลักทรัพย์หลายที่เกี่ยวข้องกันแต่ในแง่ของการปรับตัวต่างๆมันก็เป็นไปในทางบวกถูกไหมฮะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถามว่าได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อแอดวานซ์อย่างไรกันบ้างผมว่าตลาดรับรู้ไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาก็เลยเริ่มที่จะส่งตัวยืนแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้ครับแต่ที่สำคัญคือเขาผ่านเน็กไลน์ตรงช่วงของ200 บาทกับ201 บาทขึ้นมาในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เลยเป็น buy signal ขึ้นไปนะครับพอเป็น buy signal ขึ้นไปเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็น่าจะต่อยอดตรงนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเองขึ้นอยู่ที่ support ก็คือ200 บาทต้นๆกับอีกจุดนึงก็คือ197 บาท197 บาทห้ามต่ำลงมานะต้องเรียนอย่างเงี้ยถ้ายังยืน200ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปแนวต้านจะอยู่ที่206 บาทแล้วก็210 บาทนะครับอาจจะให้แคบนิดนึงแต่ถามว่าโอกาสในการแกว่งตัวของแอดวานซ์เนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนแอดวานซ์จริงๆเนี่ยเวลาเขามีวอลุ่มมาแล้วก็แกว่งตัวอย่างนี้เนี่ยมักจะมีความผันผวนก็พอสมควรแล้วก็เป็นความผันผวนในทิศทางของขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอซื้อแนวรับก็ได้ครับนะฮะก็ยังมองได้หรือแม้กระทั่งการเบรกอัพ206ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะติดเข้าไปหน่อยนึงก็ยังดีโอเคเลย206ก็ตามไปนะครับเอาอีกตัวนึงครับมีไหมฮะอีกสักตัวนึงก็จะมีกราฟนะกราฟบอกแนวรับมาแนวต้านมาเลยอย่างที่บอกก็คือเรา67กับ65
จุดนี้ถือว่าดีแต่ไม่อยากให้ต่ำกว่า65ลงมานะค่ะเพราะงั้นกราฟเองถามว่าลงมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีไซน์สัญญาณขัดแย้งที่เป็นขาขึ้นไหมมีนะมันมีไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นเกิดขึ้นบางอินดิเคเตอร์เพราะฉะนั้นเราสังเกตดูกราฟสักนิดนึงถ้ายังยืนซัพพอร์ตได้ดีเนี่ยครับครับต้านเท่าไหร่ต้านเท่าไหร่ฮะกราฟแนวต้านเหรอฮะเดี๋ยวนะแนวต้านตามบทวิเคราะห์ของเราเดี๋ยวสักครู่เปิดไม่ทันครับผมมันลงมาประมาณสักจาก74อะไรเงี้ยครับจาก74ใช่ไหมครับได้ได้ได้แล้วจับเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดครับนะฮะก็พอดีจอดับไปนิดนึงไม่เป็นไรฮะคือถ้าเกิดเราดูกราฟจะเห็นภาพ78บาทนะครับนั่นก็คือไฮที่เคยที่เคยเป็นแนวต้านอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ประมาณสัก74 75นะแนวต้าน69กับ72บาทครับต้านใกล้ๆนะ69กับ72นะครับครับผมอ่ะพี่หวานนี้มีคำถามเพียบเหมือนกันนะครับเอาเชิญครับคุณจิมบีกิมค่ะขอรับต้านหน่อยค่ะจริงบีกิมนี่มีคนถามเข้ามาเยอะนะอย่างตอนเช้าผมไลฟ์ของ SL นะฮะตอนเช้าตู่เลยนะฮะก็มีถามบีกิมแต่ตอบไม่ทันนะครับตอบตรงนี้แหละว่ามาเลยฮะตอบตัวนี้แหละนะครับถ้าฟังร่วมกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ฟังเลยก็คือบีกิมก็คือยังคือบีกิมเองก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แปลกพอสมควรแล้วก็ถูกขายก็ลงมานะครับคือบางทีเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารพอร์ตก็ได้อย่างสมมติว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันลงมาลึกขนาดนี้มันคัดไม่ทันมันคัดไม่ทันพอคัดไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าจะเรียวไลท์ลอสขนาดนั้นเลยเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะงั้นมันจะมีตัวถัวบางตัวที่กำไรแล้วพอดีเขาเพิ่งเกิดเซลล์เทคนิคเข้าปุ๊บมาเขาก็ขายเรียวไลท์เกนมาก่อนเพื่อจะมาหักกรบกับบางหลักทรัพย์ที่มันติดลบมันก็อาจจะเป็นเกิดเคสนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเคสอย่างนี้มันก็เลยมันจะมีลักษณะของหุ้นที่บางหลักทรัพย์เองเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเขาเลยแล้วถูกขายกระหน่ำกันลงมาก็มีเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเราตั้งออเดอร์ไว้ต้องยอมรับนี่อย่างบิ๊กเพลเยอร์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการตั้งออเดอร์ในลักษณะที่คล้ายๆคอนดิชันออเดอร์เกิดขึ้นแต่ของเขาไม่ได้ใช้คอนดิชันออเดอร์ของเขาแอดวานซ์กว่าถูกไหมฮะพอหลุดจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะออโต้เทรดที่หนักหน่วงลงมาครับนะฮะผมอธิบายอย่างนี้คงรู้กันนะฮะภาพแล้วเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบิ๊กริมเนี่ยระยะสั้นๆลงไปถึงหลุดไปถึง 24.5 แต่ปิดยืนขึ้นมาได้24.5 ที่เป็นบอททอมเดิมของเขาเนี่ยถ้ายังยืนได้แข็งแรงดีนะน่าสนใจในการเล่นรอบนะค่ะนะครับแนวด้านอยู่ที่ประมาณ26บาท25สตางค์ถ้าเบรกผ่านเนี่ยมีโอกาสกลับตัวละนะครับเพราะงั้นเราดูทั้ง2จุดนี้ก็พอฮะโอเคขอ EA ตัว EA อีกตัวนึงครับเอาแค่รับต้านพอฮะพี่หวานเดี๋ยวมีคำถามอีกเยอะเลยครับ EA รับต้านนะ EA แนวรับจะอยู่ที่ช่วงของ45บาทกับ44บาท75สตางค์ถ้าวันนี้ไม่หลุดได้นี่ถือว่าดีส่วนแนวต้านจะอยู่สูงนิดนึง47.50ครับ47.50นะครับโอเคครับผมอ่ะคุณจิมเชิญต่อเลยฮะค่ะ LT เป็นยังไงบ้างคะ LT นี่ลงมาที่ซัพพอร์ตเขานะใกล้เคียงซัพพอร์ตก็คือ67.25คือระยะสั้นๆเนี่ยถ้ายังยืนแถวๆนี้ได้นี่67.25ได้เนี่ยของเดิมเขาเป็นทริปเปิลท็อปทริปเปิลบอททอมนะของใหม่นี่ขึ้นมาก็จะเป็นครั้งที่4ละถ้ารีเวิร์สกลับไปก็ดีเพราะงั้นห้ามต่ำกว่า67ลงมาเด็ดขาดคือ3ครั้งเขาจะเริ่มมั่นใจครับแนวต้านเท่าไหร่ครับแนวต้านอยู่ที่68บาท75สตางค์ครับ68บาท75สตางค์นะครับต้านแรกนะครับอ่ะต่อเลยครับคุณจิมค่ะกันกุลหน่อยค่ะพี่กันกุลนะฮะค่ะกันกุลก็ถูกขายลงมาค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะลงไปจนถึงช่วงระดับราคา3บาท50ตังค์ซึ่งกันกุลเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนการถือครองหุ้นผู้ถือหุ้นกลับมาพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาการทำนิวจุดต่ำใหม่อย่างสำคัญอย่างนี้ถือว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นกันกุลเองเนี่ยระดับราคาเท่าที่มองตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่3บาท60ตังค์ห้ามหลุดนะถ้าหลุดลงมาก็ตั้งรับหรือว่าเล่นรอบกันใหม่ทีหรือว่าซื้อติดปลายนวมเพื่อเล่นมีเดียมเติมนิดนึงทดลองซื้อนิดนึงอยู่ที่3บาท50ตังค์มี2ระดับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่3.74 ฮะ 3.72 3.72 กับ 3.8 ครับครับผมอ่ะนะฮะมี AS นิดนึง AS ก็มีประเด็นอยู่นะครับ Apico Hightech Apico Hightech มีประเด็นใช่ไหมฮะครับอ่ะฮะ Apico Hightech น่าจะแกว่งตัวนะ
แนวต้านกันอยู่ที่36บาทจนท่วน36บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่36แนวรับจะอยู่ที่ระดับราคา34บาท33บาทนะ33บาท50ตังค์ครับครับผมอ้าวรบกวนสอบถาม ECF หน่อย ECFECF ก็รีเวิร์สกับรูปแบบนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ระหว่างวันเน้นยืนเลยนะครับ6บาท85สตางค์ถ้ายืนได้ดีเนี่ยน่าจะต่อยอดขาขึ้นไปได้สมมุติว่ายืนได้ดีเนี่ยต่อยอดขึ้นไปแนวต้านจะอยู่ที่ข้างบน7บาท15สตางค์แต่ถ้าสมมุติว่ายืนไม่ได้เนี่ยซัพพอร์ตหลักที่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยก็คือ6บาท70ตังค์นะครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่วานครับครับยินดีครับสวัสดีครับนี่คือภาพรวมนะครับอ่ะคุณจิมมีงานสัมมนาโปรโมทกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานสัมมนาดีๆที่เราพยายามที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะติดอาวุธในการลงทุนได้นะครับนั่นก็คืองานสัมมนานี้ครับนี่ของเรานะคะนี่ฮะมีภาค EA กับ BGทั้งมีประเด็นทั้งหมดเลยนะครับถูกหรือแพงงานนี้มีคำตอบครับชำแหละหุ้นกำไรร้อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกับ2ผู้บริหารด้วยนะครับจากชีวาไทยแล้วก็ iTel นะครับ24มีนาคมนี้ครับฟรีทุกอย่างนะครับโทรมา027166900ถึง4นะครับต่อ608และ604หรือ0897663087นะครับค่ะได้รู้เรื่องพวกนี้แหละครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะขอวอนพรบริษัทคันหุ้นนะครับในโอกาสครบรอบ15ปีครับก็เป็นสื่อข่าวดีๆของนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็อยากให้ทางบริษัททันหุ้นนี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่คู่บริษัทมหาชนต่างๆยาวนาน APM และทุกคนขอแสดงความยินดีทันหุ้นปีที่15ขอให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ทันหุ้นเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จและเป็นที่นิยมของนักลงทุนตลอดไป